หนังสือมันสมองของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการให้เสียงอ่านโดยสราวุธชัยดีบทที่1ความมุ่งหมายและความรู้ลักษณะของความมุ่งหมายเป็นประการใดนั้นข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วในหนังสือมหาบุรุษและเชื่อว่าท่านผู้ที่อ่านหนังสือมันสมองนี้ล้วนได้อ่านหนังสือมหาบุรุษและทราบดีแล้วว่าความมุ่งหมายเป็นอุปกรณ์อันสำคัญเพียงไรที่จะนำมนุษย์ไปสู่ความสำเร็จฉะนั้นข้าพเจ้าจะไม่กล่าวในที่นี้อีกจะกล่าวถึงแต่ปัญหา2ข้อที่อาจจะมีขึ้นในหัวใจของผู้เรียนบทนี้คือ 1. ความมุ่งหมายจำเป็นอย่างไรสำหรับการบำรุงสมองข้าพเจ้าขอตอบว่าจำเป็นอย่างยิ่งเพราะเราบำรุงสมองไว้สำหรับใช้ในกิจการที่เรามุ่งหมายจะทำเช่นเราจะเป็นพ่อค้าเราก็บำรุงสมองสำหรับใช้ในการค้าขายเราจะเป็นข้าราชการก็ต้องบำรุงมันสมองสำหรับใช้ในราชการฉะนั้นก่อนที่จะบำรุงมันสมองของเราจึงต้องแน่ใจเสียก่อนว่าเราจะใช้ทำอะไรเปรียบความเหมือนช่างสารก่อนจะลงมือจักตอกก็จะต้องทราบให้แน่ว่าจะใช้ตอกนั้นสำหรับสารเสือลำแพนเหมือนสารกระเช้าอย่างเส้นละเอียดเพราะของสองอย่างนี้ต้องใช้เส้นตอกเล็กโตแข็งอ่อนหยาบละเอียดผิดกันมากท่านอาจจะโต้แย้งต่อไปว่า 2. เวลานี้ท่านยังไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรท่านจะบำรุงมันสมองให้ดีแล้วจึงจะเลือกทางมุ่งหมายเอาภายหลังและคนที่มีมันสมองดีอยู่แล้วจะใช้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ทั้งสิ้นไม่ใช่หรือข้าพเจ้าตอบว่าจริงอยู่มันสมองที่ดีจะเอาไปใช้ในการใดๆก็ได้แต่ว่ายากนักหนาที่เราจะทำให้มันสมองของเราดีถึงกับจะใช้การได้ดีทุกอย่างโดยไม่เลือกว่าประเภทใดเช่นเดียวกับช่างสารจะจักตอกเส้นเดียวให้เหมาะทั้งที่จะสารเสือลำแพนและกระเช้าอย่างละเอียดด้วยย่อมไม่ได้รถไฟเป็นพาหนะที่ดีที่สุดจะใช้แล่นไปทางใดก็ได้แต่ก็ยังจำเป็นต้องมีรางซึ่งผู้สร้างทางรถไฟจะต้องคิดให้ดีเสียก่อนว่าจะต้องการให้รถไฟแล่นไปทางใดถ้าไม่ทำเช่นนั้นรถไฟก็จะไม่แล่นไปทางไหนได้เลยอีกประการหนึ่งถ้าหากท่านเรียนวิชาเพาะมันสมองนี้โดยปราศจากความมุ่งหมายแล้วข้าพเจ้ากล้าพนันว่าท่านจะไม่อุตสาหะเรียนจนจบเพราะท่านเองก็ไม่ทราบว่าจะเรียนเอาไปทำอะไรด้วยเหตุนี้ในบทเรียนอันนี้ข้าพเจ้าจึงให้ท่านใช้เวลา3วันสำหรับตรีตรองโดยลึกซึ้งหาที่มุ่งหมายอันแน่นอนแห่งชีวิตของท่านเสียก่อนและเมื่อเลือกหาได้แล้วจึงค่อยดำเนินงานต่อไปและในบทเรียนอื่นๆทุกอันได้เตรียมที่ให้ท่านเขียนความมุ่งหมายในชีวิตของท่านไว้เสมอหนังสือเรื่องมหาบุรุษที่ท่านอ่านมาแล้วเป็นข้อพิสูจน์ให้ท่านเห็นว่าการทำเช่นนี้มีประโยชน์อย่างไรเมื่อมีความมุ่งหมายอันแน่นอนแล้วเราก็ต้องหาความรู้ให้เหมาะสำหรับจะนำไปสู่ผลที่เรามุ่งหมายความรู้นั้นมีอยู่2ชนิดชนิดหนึ่งเป็นความรู้รอบตัวที่เราจะต้องรู้ไว้อย่างโน้นบ้างอย่างนี้บ้างอีกชนิดหนึ่งเป็นความรู้ที่เราเลือกไว้สำหรับทำประโยชน์อย่างยิ่งแก่ชีวิตของเราและที่เราจะต้องเรียนอย่างลึกซึ้งคนที่ไม่เรียนอะไรให้ลึกซึ้งสักอย่างเดียวเรียนโน้นบ้างนี่บ้างและอ้างตัวว่ารู้หมดทุกอย่างนั้นก็แปลว่าไม่รู้อะไรเลยโบราณของเราท่านอุปมาว่ารู้อย่างเป็ดซึ่งเป็นคำเปรียบเทียบที่เหมาะหนักหนาเพราะเป็ดนั้นบินก็ได้ว่ายน้ำก็ได้เดินก็ได้วิ่งก็ได้ทำเป็นทุกอย่างแต่จะเอาดีจริงๆในทางใดไม่ได้สักอย่างเดียวคนชนิดนี้จะทำอะไรให้สำเร็จได้ยากนักแต่ทว่าเราต้องไม่ลืมเหมือนกันว่าความรู้รอบตัวนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีกล่าวคือนอกจากวิชาที่เราเรียนได้ดีจริงๆสำหรับชีวิตของเราแล้วเรายังต้องเปิดหูเปิดตาให้มีความรู้อย่างอื่นไว้บ้างเพื่อมิต้องให้นั่งเป็นใบในเมื่อเข้าสมาคมกับคนที่ไม่ได้เรียนมาอย่างเดียวกับเราความรู้ทั้งหลายย่อมประกอบกันและเกี่ยวเนื่องถึงกันคนที่เรียนวิชาประเภทเดียวไม่ต้องการรู้อย่างอื่นเลยนั้นแม้ในประเภทที่ตนเรียนอย่างเดียวนั้นก็จะรู้ดีจริงไม่ได้คนที่พูดถึงเรื่องอื่นไม่ได้เลยนอกจากความรู้อันเดียวที่ตนเรียนมาเช่นเรียนทางแพทย์ก็พูดได้แต่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรียนทางทหารก็พูดได้แต่เรื่องรบราฆ่าฟันเรียนการก่อสร้างก็พูดได้แต่ก่ออิฐโบกปูนเช่นนี้แล้วก็ย่อมเป็นที่เบื่อหน่ายของคนทั้งหลายและมักถูกยิ้มเยาะอย่างเด็กที่ถูกเขียนวงให้นั่งฉะนั้น
เราจึงต้องถือเป็นหลักว่า 1. จะต้องหาความรู้ในทางที่เราจะประกอบอาชีพนั้นให้ดีที่สุดและ 2. ต้องหาความรู้อื่นๆนอกจากในอาชีพของเราไว้เป็นความรู้รอบตัวพอสมควรทั้งสองอย่างนี้จะต้องทำด้วยกันถ้าทำอย่างใดอย่างหนึ่งแต่อย่างเดียวแล้วก็จะเอาดีจริงไม่ได้ความรู้นั้นมีทางที่จะได้รับอยู่ทางเดียวคือการศึกษาแต่การศึกษานั้นเราสามารถทำได้ถึง5ทางคือ 1. การอ่าน 2. การเขียน 3. การสนทนา 4. การสังเกต 5. การคิดทั้ง5ทางนี้ทางที่4และที่5เป็นสำคัญกว่า3ทางข้างต้นข้าพเจ้าได้แยกบทเรียนไว้ต่างหากตามที่ผู้แต่งตำรามันสมองทั้งหลายเขาทำกันและอธิบายไว้ในที่นี้เพียง3ประการ 1. การอ่านข้อกอไก่ควรเลือกหาหนังสือที่จะให้ความรู้ไม่ควรอ่านหนังสือที่จะกลายเป็นยาพิษเบื่อเมาตัวเราเองหนังสือบางเล่มเราเสียเวลาอ่านหลายๆชั่วโมงเมื่อจบแล้วก็มองไม่เห็นว่าเราได้ประโยชน์อะไรหรือคติอะไรขึ้นมาใหม่หนังสือที่เป็นประโยชน์นั้นอาจเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับวิทยาการโดยเฉพาะเช่นพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงและพระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาดำรงราชานุภาพหรือไม่เกี่ยวกับวิทยาการโดยเฉพาะแต่เป็นประโยชน์ในทางภาษาเปิดหูเปิดตาในทางอักษรศาสตร์หนังสือเหล่านี้อาจเป็นโครงฉันท์กาพย์กลอนเช่นพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระนิพนธ์พระบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงษ์และหนังสือของสุนทรภู่หรือเป็นแต่เพียงเรื่องร้อยแก้วแต่เมื่ออ่านจบแล้วทำให้เราได้คติอันใหม่อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเช่นเรื่องต่างๆของนมส.แต่จงหลีกเลี่ยงหนังสือที่เป็นยาพิษเบื่อตัวเราเองเช่นหนังสือที่ทำให้เกิดหวาดเสียวใจเต้นหรือเศร้าโศกน้ำตาร่วงหรือบำรุงกามตัณหาในเวลาอ่านหนังสือชนิดนี้ความจริงอาจมีประโยชน์อยู่บ้างถ้าผู้แต่งมุ่งจะให้คติแก่ผู้อ่านและมีการสอนใจอยู่ในตัวให้คนเราหันจากทางชั่วมาประพฤติความดีแต่ในบางเล่มไม่เป็นเช่นนั้นเราเสียเวลาอ่านตั้งหลายๆชั่วโมงจบเล่มแล้วก็ยังจับไม่ได้ว่าผู้แต่งมุ่งหมายอะไรต้องการจะสอนคนว่ากระไรหรือจะพิสูจน์ความจริงข้อไหนก็เปล่าทั้งสิ้นหนังสือเหล่านี้นอกจากจะทำให้ผู้อ่านเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์แล้วยังอาจทำให้เส้นประสาทของผู้อ่านเสียไปด้วยข้อขอไข่พยายามอ่านหนังสือเล่มเดียวให้ได้ความดีเข้าใจดีจำข้อสำคัญได้ดีดีกว่าที่จะอ่านหนังสือ10เล่มโดยจับหลักอะไรไม่ได้คนบางคนอ่านหนังสือมากใครจะพูดเรื่องอะไรล้วนแต่เคยอ่านเคยรู้มาทั้งนั้นแต่จะซักไซ้ไล่เลียงเอาจริงจังไม่ได้สักเรื่องเดียวเช่นนี้ก็ไม่ผิดอะไรกับคนที่ไม่ได้อ่านเสียเลยข้อคอควายพยายามที่จะล้วงหาความประสงค์ของผู้แต่งการอ่านหนังสือก็ดีฟังปาฐกถาก็ดีจงอย่าฟังแต่คำที่เขียนและพูดต้องพยายามที่จะล้วงเอาความคิดของผู้เขียนผู้พูดซึ่งซ่อนอยู่นั้นขึ้นมาให้ทราบด้วยดังจะยกตัวอย่างให้แลเห็นว่าในครั้งก่อนราษฎรไม่มีโอกาสจะได้เฝ้าชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์จะเสด็จทางใดก็มีม่านกั้นมีคนแม่นกระสุนตามเสด็จถ้าใครมองดูก็ถูกยิงตาแตกประเพณีนี้เพิ่งมาเลิกเสียเมื่อรัชกาลที่4แต่ในยุคนั้นก็มีผู้แต่งหนังสือเรื่องศรีถนนชัยกล่าวถึงว่าศรีถนนชัยได้ไปถึงเมืองจีนพระเจ้าแผ่นดินจีนมีพระพักเป็นสุนัขข้าราชการที่เข้าเฝ้าต้องมีงาบังตัวทุกคนใครเงยหน้าดูพระเจ้าแผ่นดินก็ต้องถูกประหารชีวิตศรีถนนชัยใช้แยบคายฉลาดจนสามารถมองดูหน้าอันเป็นสุนัขของพระเจ้าแผ่นดินจีนได้ผู้ที่อ่านอย่างงมงายก็มองเห็นศรีถนนชัยฉลาดผู้ที่มีความคิดหน่อยก็เห็นผู้แต่งเข้าใจประดิษฐ์แต่ผู้ที่รู้จักล้วงเอาความมุ่งหมายของผู้แต่งขึ้นมาได้จริงแล้วจึงจะรู้สึกว่าผู้แต่งเรื่องศรีถนนชัยจะเป็นใครก็ตามต้องการจะด่าประเพณีเก่าที่กล่าวมาแล้วนั่นเองยิ่งในการปาฐกถาหรือสุนทรพจน์ซึ่งแสดงโดยผู้มีความรู้ชั้นสูงด้วยแล้วก็พึงทราบเถิดว่าข้อความที่พูดออกมาเข้าโสตผู้ฟังนั้นเป็นเพียงแต่เปลือกแต่เนื้อที่ซ่อนอยู่ภายในวงเปลือกกล่าวคือความมุ่งหมายอันแท้จริงของปาฐกถาหรือผู้กล่าวสุนทรพจน์นั้นยังมีอยู่อีกซึ่งถ้าเมื่อเราล้วงเอาออกมาได้แล้วก็จะเป็นประโยชน์มาก
พราะจะทำให้เราเข้าใจความของปาฐกถาและสุนทรพจน์นั้นๆได้ดีตั้งแต่ต้นจนจบข้ององูในการอ่านหนังสือต้องพยายามวินิจฉัยว่าผู้เขียนนั้นมีวิธีเขียนหนังสืออย่างไรชอบเขียนเรื่องชนิดใดมากที่สุดควรจะเป็นเอตทัคคะในทางใดหรือไม่และเราควรหยิบยกเอาคุณสมบัติในการเขียนหนังสือของนักเขียนต่างๆมาเทียบเคียงว่าใครดีกว่ากันดังนี้เสมอข้อจอจานข้อที่สำคัญที่สุดเมื่ออ่านจบแล้วให้พยายามระลึกว่าเราได้อ่านข้อความอันใดมาบ้างและเราได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการอ่านหนังสือเล่มนั้นๆ 2. การเขียนการอ่านหนังสือเป็นวิธีที่เรียกว่าเราเอาความรู้ความคิดของผู้อื่นมาใส่สมองของเราแต่การที่เอามาใส่นั้นบางครั้งเราใส่อย่างมัวความคิดของเราจะแจ่มใสขึ้นแต่เมื่อจับดินสอหรือปากกามาเขียนลงไปปัญหาบางข้อเราคิดไม่ออกแต่พอลงมือจะเขียนเข้าแล้วแนวความคิดเกิดขึ้นมาจนสามารถขบปัญหานั้นได้ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วในเรื่องมหาบุรุษว่าคนสำคัญเหล่านั้นล้วนแต่เขียนบันทึกความทรงจำของตนไว้เสมอการที่เขียนนั้นไม่ใช่เพียงจะจดไว้เพื่อการลืมยังเพื่อจะหาหนทางให้เกิดความคิดอย่างใหม่ๆขึ้นด้วยเราอ่านหนังสือเล่มหนึ่งแล้วปิดหนังสือระลึกถึงหรือพูดสิ่งที่เราได้อ่านมาแล้วเราคงจะระลึกหรือพูดไม่ได้เท่าไหร่แต่ถ้าลงมือเขียนบันทึกข้อความที่เราได้อ่านมาแล้วจะเขียนได้มากกว่าที่เราคาดหมายเราคิดว่าจะเขียนจดหมายฉบับหนึ่งเพียง 2-3 บรรทัดแต่พอลงมือเขียนเข้าจริงกลายเป็น 2-3 หน้ากระดาษดังนี้จะเห็นได้ว่าการเขียนหนังสือเป็นเหตุให้มันสมองแตกกิ่งก้านโดยรวดเร็วเพราะฉะนั้นในหนังสือเล่มนี้ข้าพเจ้าจึงขอแนะนำอีก3ประการคือ 1. แบบฝึกหัดทุกวันที่บอกไว้ให้ท่านเขียนนั้นขอให้เขียนลงจริงๆอย่าเพียงแต่พูดหรือนึกจะได้ประโยชน์น้อยกว่าที่เราควรได้เมื่อท่านเขียนลงไปแล้วจะรู้สึกว่าความคิดวิ่งเข้ามาหาท่านมากกว่าในเวลาที่ท่านคิดหรือพูดนั้นเป็นอเนก 2. ถ้ามีความคิดอะไรเกิดขึ้นใหม่จงเขียนไว้ทันที 3. จงหัดบันทึกกิจการที่ท่านจะทำในวันต่อไปและเมื่อวันต่อไปนั้นสิ้นสุดลงไปแล้วก็เอาบันทึกที่เขียนไว้นั้นมาตรวจดูว่าได้ทำอะไรไปแล้วบ้างและสิ่งไรยังไม่ได้ทำเพราะเหตุไรถ้าทำดังนี้ได้เสมอทุกวันแล้วในชั่วเดือนเดียวท่านจะเปลี่ยนเป็นคนละคนวิธีนี้เป็นวิธีที่อาจารย์สอนวิชาเพาะปลูกมันสมองทุกคนเขาถือเป็นข้อสำคัญยิ่งเพราะจะจัดให้มันสมองของมนุษย์แน่นแฟ้นดำเนินเข้าไปสู่ที่หมายเป็นวันๆไปกระทำให้คนมีความซื่อตรงต่อตนเองและปฏิบัติกิจการเป็นระเบียบเรียบร้อยในวงเล็บอนากุลาจะกัมมันตาข้าพเจ้าได้ทราบว่าท่านบอนวินอัครมหาเสนาบดีอังกฤษใช้วิธีนี้มาตั้งแต่หนุ่มจนบัดนี้ไม่ละทิ้งเลยและยังแนะนำให้คนในบังคับบัญชาของท่านทำเช่นนี้เสมอแต่ที่คนเราไม่ชอบทำก็เพราะความเกียจคร้านอันเดียวเป็นมูล 3. การสนทนาการสนทนาเป็นทางประเสริฐอันหนึ่งที่จะช่วยให้เราได้ความรู้ความคิดมากขึ้นและไม่ว่าจะสนทนากับคนชั้นใดแม้เป็นคนโง่ที่สุดก็ยังได้ประโยชน์ถ้าเราเข้าใจหาประโยชน์ดังที่เขาสอนไว้ดังนี้ 1. เราจะสนทนากับใครก็ตามควรจะชักนำให้การสนทนาหันเข้าหาเรื่องที่คนคนนั้นถนัดที่สุดกล่าวคือในกิจการที่เป็นอาชีพของคนคนนั้นจะเป็นทางให้เราได้รับความรู้ใหม่ขึ้นเสมอ 2. ควรพูดแต่น้อยและฟังให้มากเพราะคนที่พูดเสียคนเดียวไม่ปล่อยให้คนอื่นพูดบ้างนั้นเป็นที่น่าเบื่อหน่ายของคนทั้งหลาย 3. คนที่มีความคิดเห็นหรือมีลักษณะอ่อนแอมักชอบพูดถึงตัวเองถึงเรื่องราวในครอบครัวของตัวถึงกิจการงานของตัวและเมื่อกล่าวถึงเรื่องใดๆมักยกตัวเองขึ้นเป็นอุทาหรณ์เสมอคนชนิดนี้ย่อมเป็นที่เบื่อหน่ายของผู้อื่นซึ่งสนทนาด้วยแต่ถ้าเราได้สนทนากับคนชนิดนี้แล้วจงอย่าเบื่อหน่ายเลยเพราะเป็นลาภอันประเสริฐที่เราจะได้รู้เรื่องแปลกจงพยายามตั้งใจฟังเขาพูดและเขาจะขยายให้เราฟังอย่างดีเราคอยเก็บแต่ประโยชน์ที่ควรจะได้เท่านั้นแบบฝึกหัดที่ตั้งไว้ต่อไปนี้เป็นแบบที่สำคัญที่ดีเพราะจะทำให้ท่านค้นพบสิ่งที่ท่านไม่เคยรู้ไม่เคยทำสำหรับตัวท่านเองมาก่อนเป็นอันมากแบบฝึกหัดสำหรับความมุ่งหมายวันจันทร์
ท่านมีที่หมายแน่นอนแล้วหรือยังว่าท่านต้องการจะบรรลุผลอันใดอันเป็นชั้นสูงสุดแห่งชีวิตของท่านถ้ายังไม่มีจงเขียนตอบปัญหาต่อไปนี้ 1. ท่านชอบอะไรมากที่สุดท่านสามารถจะหาสิ่งนั้นได้ด้วยตนเองหรือไม่จะมีอะไรบ้างที่จะมาขัดขวางไม่ให้ท่านได้สิ่งนั้นสมประสงค์ 2. ในปีใดเดือนใดเป็นเวลาที่ท่านเคราะห์ดีที่สุดในชีวิตของท่านและท่านใช้เวลานั้นรวบคว้าเอาผลดีอะไรบ้างที่ยังคงอยู่จนบัดนี้หรือเปล่าเลย 3. ท่านจะมีทางกลับเคราะห์ดีได้เหมือนอย่างนั้นอีกหรือไม่ถ้ามีท่านจะสามารถเข้าหาทางอันนั้นได้ทันทีหรือไม่ถ้าไม่มีท่านอาจจะปลูกฝังให้มีขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงของท่านเองหรือไม่วันอังคารจงพิจารณาดูบัญชีอาชีพดังต่อไปนี้และหมายเหตุว่าท่านชอบอันไหนมากที่สุดอันไหนเป็นที่สองและอันไหนเป็นที่สามแล้วเขียนคำอธิบายของท่านเองว่าเหตุใดท่านจึงชอบเช่นนั้น 1. การเพาะปลูก 2. การก่อสร้าง 3. ข้าราชการพลเรือน 4. แพทย์ 5. หมอกฎหมาย 6. นักหนังสือพิมพ์ 7. นักประพันธ์ 8. นักการทูต 9. ครู 10. เลขานุการ 11. ผู้พิพากษา 12. ช่างเขียน13ช่างประดิษฐ์ของ14พ่อค้า15นักวิทยาศาสตร์16ช่างกล17ทหาร18ตำรวจวันพุธเขียนตอบปัญหาต่อไปนี้ 1. ความมุ่งหมายในชีวิตของท่านคืออะไร 2. จะมีอะไรมาขัดขวางมิให้ท่านบรรลุความมุ่งหมายอันนั้นบ้างหรือไม่ 3. ท่านจะต่อสู้ทำลายสิ่งที่ขัดขวางนั้นด้วยวิธีใด4. ท่านตกลงใจว่าต้องการบรรลุถึงผลอันใดที่นับว่าสูงสุดในชีวิตของท่านจงลองเขียนไว้ในที่นี้แบบฝึกหัดสำหรับความรู้วันพฤหัสบดีจงเลือกวิชาเหล่านี้และเรียงลำดับดังนี้ 1. ตามลำดับวิชาที่ท่านชอบมากที่สุดลงไปจนถึงวิชาที่ท่านชอบน้อยที่สุด 2. ตามลำดับวิชาที่ท่านเคยเรียนมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุดกฎหมายกสิกรรมลัทธิศาสนาวรรณคดีช่างกลเลขแพทย์ช่างประดิษฐ์ของการปกครองธรรมะแร่การค้าขายดนตรีพงศาวดารเศรษฐกิจช่างเขียนภูมิศาสตร์โบราณคดีช่างก่อสร้างโครงกลอนอัธยาตมวิทยาวิทยาศาสตร์การบัญชีการคลังวันศุกร์จดนามผู้แต่งหนังสือหลายๆคนที่ท่านเคยอ่านหนังสือของเขาและเป็นที่พอใจของท่านแล้วเขียนความเห็นของท่านดังต่อไปนี้ 1. ผู้แต่งคนใดชอบเขียนเรื่องชนิดใดมากที่สุด 2. ผู้แต่งเหล่านี้มีลักษณะที่ควรติอยู่อย่างไรบ้างในการแต่งหนังสือ 3. ถ้าท่านจะแต่งหนังสือบ้างท่านจะเขียนเรื่องชนิดใดเพราะเหตุไรท่านจะเขียนเรื่องชนิดนั้นแบบฝึกหัดรวบยอดวันเสาร์เขียนตอบปัญหาดังต่อไปนี้ 1. บัดนี้ท่านค้นพบหรือยังว่าที่หมายอันแน่นอนแห่งชีวิตของท่านนั้นคืออะไรและท่านเลือกเรียนวิชาใดเป็นสำคัญที่สุด 2. จงเขียนแปลนชีวิตของท่านและผลที่ท่านต้องการบรรลุตามลำดับอายุดังต่อไปนี้อายุต้องการบรรลุ